ครูครับเสียงใครวะผมชอบครูครับเสียงใครอ่ะหรือว่าเราคิดมากไปเองครูคะนิวนี่เองอ่ะครูตกใจหมดเลยอ่ะนิวหรอกค่ะที่ต้องตกใจครูนิวนึกว่าครูเจอผีแฟงซี่แฟงใครล่ะจ๊ะหนูก็แฟงเด็กหลังห้องที่ครูคอยเกี่ยวเข็นให้เขาเรียนนะคะเขาเสียแล้วครูจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมหน้าซีดแบบนั้นไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวหนูเอาสมุดวางไว้ตรงนี้นะครูไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงได้ค่ะก็แฟงเด็กหลังห้องที่ครูคอยเกี่ยวเข็นให้เขาเรียนนะคะเขาเสียแล้วแฟงเขาขอโทษมาขอโทษกูเดี๋ยวนี้อีเจ้าโอยูเอ็นก่อนนะคะแฟนก็ไปสบายแล้วค่ะครูสบายอะไรอ่ะเมื่อกี้เขายังมาหาครูอยู่เลยอ่ะครูไม่ไปนะครูไม่ไปแล้วครูทำอะไรแฟนไว้ล่ะคะถ้าครูไม่บอกหนูหนูก็ช่วยอะไรครูไม่ได้นะคะคือครูกับแฟนเจ้าโหเจ้าโหอย่าทิ้งแฟนไปเลยนะแฟนสัญญาว่าแฟนจะหาเงินมาให้เจ้าโหเยอะๆเลยนะโถเด็กน้อยถ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงอ่ะก็ไม่ต้องมีนะพี่ฉันยอมเธออ่ะฉันก็แค่สนุกแต่แฟงไม่ได้สนุกเลยนะเจ้าโหแฟงก็มีความรู้สึกนะเจ้าโหรู้สึกก็รู้สึกไปดิฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเรื่องของเราอ่ะเราตกกันเจ้าโหแฟงอะไรเจ้าโหนะเจ้าโหอย่าทิ้งแฟงไปเลยนะนะเจ้าโหนักเรียนแบบเธออ่ะฉันไม่เอามาทำให้ชีวิตตกต่ำหรอกเจ้าโหเจ้าพี่แหวนไว้นะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละมีหัวเราะทำไมอ่ะก็หัวเราะคนที่สารภาพผิดคนที่ทำให้ชายฉันเสียใจจริงๆหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าน้องสาวผมมาแก้แค้นครูแทนผมไงครับไปตายไปแล้วตอนเนี้ยเหลือแต่แฟนที่มีความแค้นที่มึงทำชีวิตกูพังไงเจ้าโหฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันทำอะไรก็ได้ฉันขอโทษนะคุณก็ไปตายจริงสิสิ่งที่คุณทำอ่ะยากที่จะให้อภัยถ้าฉันไปตายอ่ะคุณสองคนจะจบเรื่องนี้ใช่ไหม คุณไม่ต้องไปตายหรอกแค่คุณสำนึกผิดแล้วไม่ทำกับใครแบบนี้ก็พอแล้วคุณจำไว้นะคะความรักไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มันสำคัญหมดอย่ามองข้ามความรักของคนคนนึงจำไว้เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ